อัชริยะแจ้งความอดีตเพื่อนรักทนายเดชาหลังพูดไม่เข้าหูคดีแตงโมนายอฉริยะเรืองรัตนพงศ์ได้เดินทางมาแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรพระประแดงหลังแจ้งความอ,อผิดทนายเดชากิตติวิทยานันท์ข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาและในครั้งนี้นายอชริยะได้มีการนำพยานไปให้ข้อมูลกับตำรวจด้วยนายอัฉริยะระบุว่าก่อนหน้าน,นี้ทนายเดชา ได้มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนและได้มีการกล่าวอ้างว่าตนไปหลอกลวงคุณแม่แตงโมซึ่งในคดีวันนี้เป็นคดีที่5จากการที่ได้มีการฟ้องศาลเองและมีการแจ้งความทางโรงพักต่างๆซึ่งสัปดาห์หน้าก็มีอีก3คดีที่ได้มีการไล่เ,เรียงและถอดเทปตั้งแต่ทนายเดชาพูดจนถึงปัจจุบันซึ่งคาดว่าไม่ต่ำกว่า15คดีเบื้องต้นเขาได้รับหมายศาลแล้ว และต้องรอหมายเรียกอีกนอกจากนี้นายอัจฉริยะยังได้มีการฝากถึงสื่อมวลชนในการนําเสนอข่าวโดยเฉพาะต้นไม่ได้มีความขัดแย้งกับสื่อมวลชนนอกจากนี้นายอัจฉริยะยังได้มีการกล่าวถึงสื่อสื่อหนึ่งที่ได้มีการไลฟ์สดสัมภาษณ์และได้มีการพูดพาดพิงถึงครอบครัวทั้งภรรยาและลูกสาวของต้นซึ่งตนได้มีการถอดเทปบทสนทนาดังกล่าวเพื่อที่จะนําไปฟ้องร้องแล้วพร้อมฝากไปถึงสื่อมวลชนในการนําเสนอข่าว ให้อยู่ในจรรยาบรรณและกรอบของกฎหมายไม่ควรมาละเมิดถึงครอบครัวของตนโดยระบุว่าจะพูดถึงตนไม่ว่าแต่อย่ามาพูดถึงครอบครัวในลักษณะสร้างความเสียหายทั้งหมดนี้คือการละเมิดสิทธิ์อย่างมากของสื่อมวลชนโดยส่วนตัวตนไม่อยากฟ้องสื่อมวลชนซึ่งก็ไม่ใช่อะไรแรกที่ตนได้มีการฟ้องโดยก่อนหน้านี้ได้มีการฟ้องในลักษณะเช่นนี้มาแล้ว ส่วนกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการแจ้งความตนก็ต้องว่าไปตามกฎหมายซึ่งการที่ตนไปรับทราบข้อกล่าวหาส่วนตัวไม่ได้มีความกังวลเพราะทั้งหมดแล้วศาลเป็นผู้ตัดสินเบื้องตนเรื่องนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริงว่าตนทำผิดหรือไม่อย่างไรและวันนี้ตนได้มีการนำพยานคนกลางมาร่วมชี้แจงข้อเท็จจริงโดยเฉพาะเรื่องการหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาได้มีการกล่าวอ้างนั้นเราต้องมีบุคคลที่สาม,มารถยืนยันว่าข้อความที่ได้มีการไลฟ์สดนั้น เขาขายมินประมาทและทําให้ตนได้รับความเสียหายหรือไม่ตนได้มีการเก็บคลิปทุกคลิปโดยเฉพาะคลิปที่มีการพาดพิงถึงตนในลักษณะเสียหายพร้อมฝากไปยังตารวจสิ่งที่ตนทําไม่ใช่เรื่องของความขัดแยง้งแต่เป็นเรื่องของการเรียกร้องความยุติธรรมให้กับสังคมและเรียกร้องให้กับน้องแตงโมส่วนตัวไม่ได้มีความอคติกับตํารวจและถ้าหากตํารวจชี้แจงได้ตนก็จบและไม่จําเป็นต้องมาดําเนินการทางเรื่องของการตรวจสอบคราบเลือดที่เรือ ซึงได้มีการตั้งข้อสงสัยว่าทำไมถึงไม่มีการตรวจเรือถือเป็นการประกาศคลายความสงสัยให้ประชาชนได้รับทราบข้อเท็จจริงขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ